ตอนนี้ก็เห็นเดินหน้าเต็มที่นะคะเจรจากับพันธมิตรในแถบของเอเชียก็จะเห็นว่าในฝั่งของสหรัฐเนี่ยมีความเสี่ยงในหลายรูปแบบนะคะจนกระทั่งล่าสุดรัฐบาลของสหรัฐต้องมาออกคำเตือนชาวอเมริกันค่ะที่อยู่ในยุโรปให้ระมัดระวังการก่อการร้ายที่ยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์โจมตีทั้งในฝรั่งเศสรัสเซียสวีเดนหรือว่าสหราชอาณาจักรแล้วก็ชี้แจงว่ากลุ่มก่อการร้ายติดอาวุธรัฐอิสลามหรือ IS และเครือข่ายอัลกออิดะมีศักยภาพที่จะวางแผนก่อเหตุร้ายขึ้นในยุโรปค่ะซึ่งคำเตือนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนี้นะคะมีขึ้นหลังจากที่ก่อนหน้านี้เพิ่งจะประกาศเตือนภัยในทวีปยุโรปมาแล้วในช่วงก่อนวันหยุดฤดูหนาวค่ะค่ะซึ่งฝั่งของเจ้าหน้าที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐก็บอกด้วยนะคะว่าคำเตือนครั้งนี้นั้นย้ำถึงความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุร้ายทุกเมื่อโดยเฉพาะก่อนถึงวันหยุดช่วงฤดูร้อนซึ่งก็จะหมดลง1กันยายนนี้นะคะคำประกาศเตือนของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุด้วยคุณผู้ชมบอกว่าเป้าหมายที่กลุ่มก่อการร้ายเลือกก่อเหตุโจมตีมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าสถานที่ราชการโรงแรมสโมสรร้านอาหารรวมไปถึงศาสนสถานสวนสาธารณะสนามบินเพราะฉะนั้นก็ให้ระมัดระวังนะคะเรื่องของจุดเสี่ยงต่างๆในยุโรปด้วยค่ะ